สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกับยายไก่พาแซ่บเนาะค่ะเนาะมื้อนี้ก็สิมาเมนูต้มยำเครื่องในไก่ค่ะใส่ขาไก่น้ำค่ะต้นหอมปักชีชีฝรั่งเนาะค่ะเนาะมีมะขามเปียกมีเครื่องต้มยำค่ะพริกกระขัวไว้แล้วค่ะเครื่องปรุงก็มีน้ำปลาชูรสเนาะค่ะเนาะต้องมือทำกันเลยค่ะน้ำเดือดแล้วค่ะใส่เครื่องต้มยำเนาะค่ะเนาะตะไคร้ค่ะก็ใบมะกรูดค่ะใส่มะเขือเทศค่ะใส่มะขามเปียกค่ะใส่เครื่องไม้นะคะเนาะใส่เครื่องไม้ค่ะใส่ขาไก่ค่ะต้มไปเปื่อยๆแล้วเนาะค่ะเนาะเราก็สิปรุงรสเลยจ้าใส่ชูรสค่ะใส่ชูรสใส่น้ำปลาเกลือชมพู่นิดนึงค่ะเกลือชมพู่ค่ะน้ำเดือดก็แล้วค่ะเนาะก็สิกินฟ้าหม้อไว้ก่อนจ้าก็สิใส่พริกแล้วค่ะต้นหอมผักชีชีใบเลื่อยค่ะเสิร์ฟได้ค่ะขาไก่เปื่อยๆเนาะค่ะเนาะเสิร์ฟได้ค่ะอากาศเย็นๆเนาะค่ะเนาะสดหอมๆเปรี้ยวๆเผ็ดๆต้มยำเครื่องในไก่ใส่ขาไก่เสร็จแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ยายไก่ในด้วยค่ะขอบคุณค่ะพบกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะ